27มีนาปี16ที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาคุณฉลองคุณพิมพ์สุภักแล้วก็เลขา3คนเดินทางไปล่วงหน้าก่อนเพื่อไปดูโลเคชั่นระหว่าง4ท่านที่ไปพี่ก็พาดูโลเคชั่นอย่างพวกกังหันอะไรใดพี่ก็รู้สึกประมาณ10วันพอเมื่อเวลาที่คุณฉลองกลับไปเสร็จแล้วพี่ก็ทำงานต่ออีกคือพี่เพราะว่าต้องเตรียมงานเผื่อว่าเพราะเขาจะต้องมาอีกทีวันที่17เมษายนพี่ก็ติดต่อสถานที่ไว้หลายแห่งมากแต่ละที่ที่ไปเนี่ยมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นโอเคพอสรุปอ๋อแน่นอนค่ะอันนี้พี่เรียกค่าใช้จ่ายไปพี่เรียกค่าใช้จ่ายวันละส่วนตัวของพี่อันนี้ถูกจ่ายมาอันนี้อันคือพี่ได้รับมาเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะรถที่ใช้ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเข้าฉากด้วยขนอาหารทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อวันสุดท้ายที่รถที่จะกลับกันรถพี่นี่เละดูไม่ได้พี่ขอค่าล้างรถนะคะนอกจาก120กิโลไม่มีการจ่ายค่ะไม่เป็นไรไม่จ่ายฉันก็ไม่เอาคือที่มาพูดเนี่ยไม่ใช่ต้องการจะใส่ร้ายหรือว่าอันนี้เป็นความจริงหลังจากนั้นเดือนพฤษภาปีนี้ที่ผ่านมาพี่ได้รับเอกสารตัวนี้ซึ่งมาจากทางอำเภอทางสำนักงานของอัมสเตอร์ดัมมีการเรียกค่าใช้จ่ายกับมาซึ่งพี่ก็มาดูแล้วว่านี่คือการถ่ายทำของคุณฉลองที่หน้าร้านอาหารไทยเดิมที่ริบทองขึ้นพี่ก็พี่แสดงความยินดีด้วยนะพี่ส่งข้อความในเพจ Facebook ว่าโอเคพี่ยินดีด้วยละกันขอแสดงความดีด้วยแต่ทำไมถึงทิ้งขี้ตัวนี้ไว้ให้พี่ซึ่งมันเป็นเงินไม่มากนายนะคะเงินอันเนี้ย241.50 ยูโรคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ 9,000 บาทนี่เหรอคะคนที่มีชื่อเสียงที่ทำอย่างนี้เหรอพี่เป็นชาวบ้านธรรมดาค่ะหาเช้ากินค่ำอยู่ที่นั่นไม่ต้องการที่จะมาอะไรแต่ต้องการมาเรียกร้องความเป็นธรรมความรู้ว่าทำไมถึงทำมากับเราอย่างนี้เมื่อใช้เราเสร็จแล้วทีผัวเราส่งอ่ะไม่ได้โกรธนะคะแต่ว่าต้องการมาทำไมไม่ออกมาคุยกันส่งเรื่องไปหาคุณพิมพ์คุณพิมพ์ก็ไม่อ่านส่งเรื่องไปหาเลขาเลขาก็บอกว่าจ่ายมาแล้วจ่ายที่ไหนไม่มีการจ่ายโยนกันไปโยนกันมาเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ต้องการความเป็นธรรมให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจความรู้สึกว่าเรื่องที่เกิดมันเป็นเรื่องจริงค่ะเป็นเรื่องจริง